ลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะวันนี้เกิดเหตุรอบวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเมื่อเวลา 5:31 นตำรวจภูธรสายบุรีได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยจำนวน4จุดในพื้นที่ตำบลตะลุบันตรวจสอบพบเป็นระเบิดชนิดไปบอมไม่มีใครได้รับอันตรายต่อมามีเหตุลอบวางระเบิด3จุดในตำบลยามูอำเภอยะหริ่งจุดที่1และจุดที่2อยู่บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนยะหริ่งเป็นระเบิดใส่ขวดนมจุดที่3ทางแยกข้างโรงเรียนเป็นระเบิดแสวงเครื่องอยู่ในท่อเหล็กจุดชนวนด้วยนาฬิกาตั้งเวลาและเกิดระเบิดขึ้นทำให้นายอำเภอยะหริ่งที่เข้าร่วมตรวจสอบได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรวมถึงประชาชน1คนและตำรวจ1นายในเวลาใกล้เคียงกันที่แยกตลาดนัดกลางคืนหมู่3อำเภอยะรังมีวัตถุต้องสงสัยระเบิด1ลูกและที่หน้ามัสยิดในตำบลเขาตูมคนร้ายวางระเบิดในตะกร้ารถจักรยานแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต